สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับนะมีไอเดียนะครับนะ DIY ง่ายๆเลยนะครับนะแก้ปัญหานะครับเรื่องไฟโซลาร์เซลล์นะซึ่งพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มสว่างไม่นานหรือสว่างแป๊บเดียวดับอะไรประมาณนั้นนะครับนะทำยังไงตามผมมาเลยครับตามผมมาเลยครับอันดับแรกนะครับถอดนะฮะเปิดมันออกเลยนะครับตรงที่ฝาครอบนะครับไม่ได้เป็นเกลียวนะฮะสามารถเคลียร์ออกได้เลยนะครับก็คือขยับมันแล้วก็ออกดึงออกได้เลยครับนะจากนั้นจะมีน็อต2ตัวนะครับนะเปิดมาปั๊บจะเจอแบตเตอรี่นะอยู่คู่หนึ่งนะครับแบตเตอรี่คู่นี้มันต่อแบบขนานกันอยู่นะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนะคราวนี้เรามาแกะกันเลยนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ผ่าเลยครับนั่นแหละครับนะก็แกะกันเลยต่อแบบขนานนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก็คือบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับนะแรงดันจะเท่าเดิมแต่กระแสจะเพิ่มขึ้นนะครับนะแรงดันก็ชาร์จเต็มนี่อยู่ราวๆ4โวลต์นะ4โวลต์นิดๆนะครับหรือ3โวลต์ปลายๆนะฮะนะนั่นแหละครับวัดดูปั๊บมันได้แค่2โวลต์กว่าๆเองแปลว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วนะไอ้พวกไฟพวกนี้เนี่ยนะครับนะข้อเสียของมันก็คือแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยทนนะครับนะอายุการใช้งานแบตเตอรี่ค่อนข้างต่ำเลยนะเราก็นี่แหละครับถอดออกมาเลยครับใช้ครีมงัดออกมาเลยได้เลยนะครับนะจากนั้นสั่งแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่18630หรืออะไรเนี่ยแหละครับนะผมจำไม่ได้นะหรือ18620นี่แหละครับนะฮะอะไรสักอย่างนี่แหละครับนะตัวนี้นะครับก็ถอดออกมาเลยครับนะทีนี้เขาซีนมาให้นะครับซีนมาให้เป็นตัวนี้เนี่ยซีนมาเป็นคู่เลยนะครับนะเราก็สามารถใช้ตะกั่วบัตรีได้เลยนะครับนะแต่ต้องจุ่มฟักนิดนึงนะฟักนั่นคือตัวทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วของดีๆนิดนึงนะครับมันจะติดง่ายฮะเคล็ดลับเลยนะครับบัตตี้อย่าบัตตี้แช่นะครับบัตตี้แช่เซลล์ข้างในอาจจะเสียได้นะฮะบัตตี้ต้องบัตตี้แป๊บๆนะครับนี่นะครับสังเกตดูลบต่อลบบวกต่อบวกนะฮะเราก็สายไฟนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มให้เป็น4ก้อนเลยนะครับกะให้อยู่กันทั้งคืนเลยว่าไงอย่างนั้นนะครับเราก็ต่อแล้วก็บัตตี้นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับสังเกตผมจะจิ้มแป๊บเดียวนะครับนะจิ้มยกนะฮะถ้าไม่งั้นตัวเซลล์มันจะอาจจะเสียได้นะครับบางทีเขาทำมาข้างในมันเซลล์มันแปะอยู่กับขั้วนิดเดียวเองนะเนี่ยครับบัตตีนะฮะเทคนิคนะครับอย่าบัตตีแช่นะอย่างที่บอกเลยครับพยายามจิ้มยกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสายไฟนะฮะสายไฟธรรมดานี่นะครับมาบัตตีเลยนะลบต่อลบนะครับลบต่อลบบวกต่อบวกนะฮะนี่ครับขนานก็ไปเลยครับ4ก้อนนะตัวนี้มันใช้ไฟแค่4โวลต์กว่าๆเต็มที่นะครับหรือ3โวลต์ปลายๆนะก็คือก้อนเดียวนะครับการขนานกันเนี่ยมันจะทำให้กระแสนะครับจ่ายกระแสได้นานขึ้นนะอนุกรมเนี่ย
ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นแต่กระแสเท่าเดิมนะครับนะหลักการของมันนะครับขนาดก็คือแรงดันเท่าเดิมแรงดันเท่าเดิมนะครับแต่กระแสเพิ่มขึ้นนะจากนั้นก็มาต่อเลยครับลบต่อลบบวกต่อบวกเหมือนเดิมนะครับเวลาถอดเนี่ยต้องวัดดูก่อนนะครับนะเพราะบางทีของจีนเนี่ยนะครับเขาหลอกมาก็มีผมเคยเจอนะครับรหัสสีกับสายไฟไม่ตรงกันนะเนี่ยครับใช้ตะกั่วไลท์ก่อนนะฮะนี่ครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็วัดแรงดันดูอีกทีครับกระแสเนี่ยเราไม่สามารถวัดในวงจรได้นะครับแต่จะต้องวัดเนื่องจากมันกินโหลดแล้วตอนที่วัดนะครับถึงจะวัดได้นะทดสอบแล้วนะครับโอเคครับสว่างทั้งคืนนะหายห่วงเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ